คุณผู้ชมครับติดมา1ปีนะฮะติดมา1ปีโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรต่อร่างกายเลยแต่ปรากฏวันดีคืนดีมีเพื่อนมาต่อยที่หน้าอกฮะเจ็บมากไปเอ็กซเรย์หมอบอกมันเข้าไปได้ยังไงเอาแล้วก่อนหน้านี้คุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือปรากฏเขาเป็นนักกายกรรมฮะคุณผู้ชมนักกายกรรมพวกหวาดเสียวต้องกลืนแสดงนู่นแสดงนี่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งเขาบอกเขาเผลอกลืนช้อนเข้าไปเขาก็นึกว่ามันไม่เป็นไรเขาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรกินได้เป็นปกติทุกอย่างแต่ผ่านไปปีนึงถูกเพื่อนต่อยนี่แหละฮะมีปัญหาจุกแล้วก็เจ็บอย่างหนักเลยผ่าตัดเอาออกเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมใช้เวลาผ่า2ชั่วโมงช้อนนี้ยาว20เซนติเมตรนี่โอ้ผ่าออกมาอันตรายมากเลยนะคะจริงๆแล้วแบบนี้มันอยู่เป็นปีได้ยังไงนี่แปลกมากนะฮะรัสเซียทูเดย์เขารายงานครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ไปโดนจุดสำคัญนะนี่หมอบอกนะฮะถือว่าโชคดีมากครับทางที่